้าจะพูดถึงผู้หญิงเก่งและทรงอิทธิพลของไทยนวลพันธ์ล่ำซำหรือมาดามแป้งต้องมีชื่อติดโผล่อยู่แน่นอนในบทบาทนักธุรกิจหญิงเพราะนอกจากจะนั่งแท่นผู้บริหารระดับสูงของเมืองไทยประกันภัยและอาณาจักรธุรกิจที่รับตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก10กว่าแห่งแล้วในแวดวงลูกหนังบ้านเราเธอคืออดีตประธานสโมสรการท่าเรือ FC พ่วงด้วยตำแหน่งอดีตผู้จัดการทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยแถมล่าสุดที่ทำเอาผู้คนแวดวงลูกหนังกำลังฮือฮานั่นคือมาดามแป้งเพิ่งได้รับคะแนนเสียงอย่างถล่มทลายให้นั่งเก้าอี้นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนที่18ซึ่งถือเป็นนายกสมาคมผู้หญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลไทยในระหว่างที่สปอตไลท์ส่องมาที่ผู้หญิงเก่งคนนี้อีกครั้งเราเลยอยากชวนมาทำความรู้จักอีกมิติหนึ่งของเธอเพราะหลายคนอาจยังไม่เคยรู้ว่ามาดามคนนี้มีอีกตำแหน่งสำคัญต่อความสัมพันธ์ระดับประเทศด้วยนั่นก็คือกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐลิทัวเนียประจำประเทศไทยที่เธอดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ปี58แล้วซึ่งตอนนี้ก็เข้าสู่ปีที่9เรียบร้อยสาธารณรัฐลิทัวเนียได้รับการขนานนามว่าไข่มุกแห่งทะเลบัลติกมีประชากรเพียง3ล้านคนทำให้ทรัพยากรมีมากมายอาหารอร่อยธรรมชาติงดงามทั้งป่าเบิร์สและป่าดงดิบที่เขียวชอุ่มตลอดปีล้อมรอบด้วยทะเลสาบหลายแห่งและเต็มไปด้วยปราสาทเก่าแก่หรือแม้แต่อาคารบ้านเรือนแบบยุโรปดั้งเดิมจนได้รับฉายาว่าดินแดนทะเลสาบและปราสาทเก่าสำหรับหน้าที่ที่มาดามแป้งได้รับมอบหมายนอกจากจะเป็นคนกลางเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นแล้วยังต้องทำให้ประเทศที่ตัวเองได้รับการแต่งตั้งเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับมากขึ้นด้วยแต่ก็ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะได้เป็นกันง่ายๆเพราะกว่าจะได้รับตำแหน่งก็ต้องผ่านการทดสอบหลายขั้นตอนเหมือนกันคือต้องมีการเข้าสัมภาษณ์กับรัฐมนตรีของลิทัวเนียและหน่วยงานต่างๆอย่างที่มาดามแป้งให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเป็นความภูมิใจที่ได้รับเลือกจากรัฐบาลลิทัวเนียและเมื่อได้รับการคัดเลือกแล้วเธอก็อยากทำหน้าที่ให้ดีที่สุดทำให้ประเทศลิทัวเนียเป็นที่รู้จักมากขึ้นเช่นมีพานักท่องเที่ยวไทยไปที่นั่นเพื่อเชื่อมโยงการทางธุรกิจแถมยังเป็นตำแหน่งที่ไม่มีเงินเดือนต้องใช้เงินตัวเองในการหาที่ทำการกงสุลและประเทศไทยก็มีนักธุรกิจที่นั่งในตำแหน่งนี้กันหลายรายที่น่าภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งคือล่าสุดมาดามแป้งเพิ่งได้รับการแต่งตั้งจากยูนิเซฟให้เป็นทูตองค์การยูนิเซฟประจำประเทศไทยไปหมาดๆเมื่อเดือนกันยาที่ผ่านมาซึ่งตำแหน่งนี้ไม่ได้มีใครถูกแต่งตั้งมานานถึง27ปีแล้วนับตั้งแต่อดีตนายกอนันต์ปัญญารชุนที่เคยดำรงตำแหน่งเมื่อปี39นั่นเท่ากับว่ามาดามแป้งได้รับตำแหน่งนี้เป็นคนที่2แถมยังเป็นผู้หญิงคนแรกของไทยอีกด้วยที่ได้ทำหน้าที่ในการสร้างความตระหนักถึงปัญหาต่างๆซึ่งกระทบต่อเด็กและระดมการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กไทยและทั่วโลกและก่อนหน้านี้ผู้บริหารสาวไทยคนนี้ก็เคยร่วมงานกับยูนิเซฟในฐานะที่ปรึกษาขององค์การยูนิเซฟประเทศไทยมาก่อนแล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาที่ผ่านมาซึ่งทางยูนิเซฟก็ให้เหตุผลที่เลือกมาดามแป้งมาดำรงตำแหน่งทูตองค์การยูนิเซฟว่าผู้ที่จะทำหน้าที่นี้ได้ต้องเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงได้รับการไว้วางใจจากสาธารณชนและสามารถสื่อสารในนามยูนิเซฟได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สำคัญต้องส่งเสริมสิทธิเด็กไทยและทั่วโลกซึ่งมาดามแป้งก็เหมาะสมในทุกด้านไม่แปลกใจเลยที่ทำไมมาดามแป้งถึงถูกยกย่องให้เป็นผู้หญิงที่เก่งรอบด้านจนผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งในไทยและต่างแดน